สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้เป็นประจำทุกวันพุธค่ะเราพบกับอาจารย์สามารถนะคะคุณชัชวาลแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะสวัสดีสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์สามารถค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะ1วันค่ะขอจัดรายการอยู่ที่บ้าน1วันนะคะขออนุญาตทั้ง2ท่านด้วยแต่ว่าเราก็ยังมีเนื้อหาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นศักราชใหม่เริ่มต้นปีใหม่อย่างเต็มทางการและคือหลังจากที่หยุดยาวไปพักผ่อนอะไรกันตอนนี้เราก็ยังสามารถสวัสดีปีใหม่กันได้ใช่ไหมคะอาจารย์พี่ชาติคะยังอยู่ในช่วงแบบเทศกาลได้อยู่เนาะสวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของพวกเขาเรียกอะไรอ่ะรายการเราหมายถึงว่าคุณพี่สามารถกับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีใหม่อ่ะเออปีใหม่ต้อนรับปีใหม่กันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าครั้งแรกของปีนี้เทปแรกของปีนี้นะคะก็จัดรายการครั้งแรกของปีนี้ปี2566ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องที่ตามกันต่อเนื่องเรื่องหนักๆทั้งนั้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆในปีนี้อย่างที่กำลังตื่นตัวกันมากเลยค่ะพี่ชาร์ตก็คือกรณีที่จีนเขาเปิดประเทศก็คืออนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวไปมากันได้นะคะบ้านเราเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าทำให้เป้าหมายอะไรต่างๆในการฟื้นฟูประเทศเนี่ยมันดูกระเตื้องเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ละฝ่ายก็จะมีการปรับประมาณการนักท่องเที่ยวกันใหญ่เลยหลังจากที่จีนเขาเปิดประเทศแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าคนจีนจะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดการณ์กันว่าเฉพาะมกราคมเนี่ยน่าจะเข้ามาประมาณ 60,000 คนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือจะขยับเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกอะไรอย่างเงี้ยสักไปจนถึงสักเดือนมีนาคมแล้วก็เห็นว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ5มกราคมนะคะจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการต่างๆร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะเพราะว่าอย่างทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ5ล้านคนในปี2566รวมทั้งจะมีผู้เดินทางจากไทยไปจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยต้องมีการเตรียมพร้อมมาตรการแล้วก็แนวทางการดำเนินงานนะคะโดยจะนำผลการประชุมที่เขาประชุมกันไปตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยเพื่อที่เสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวงในวันที่5มกราคมนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมี7มาตรการด้วยกันหลักๆแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องการคัดกรองก็คือว่าจะมีการให้ก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็คือจะต้องให้ตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง48ชั่วโมงเหมือนกับที่เวลาเราจะเข้าประเทศจีนก็เหมือนกันก็คือไม่ต้องกักตัวละแต่ว่าต้องมีผล PCR 48ชั่วโมงนะคะแล้วก็สองก็คือสื่อสารถึงมาตรการและคำแนะนำต่างๆของไทยให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะสามคือระบบเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าประเทศช่องทางเข้าออกประเทศโดยสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีนเนี่ยไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงานก็จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะสี่คือเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุขอันนี้คือสำคัญว่าระบบเราต้องพร้อมเพราะว่ายอดผู้ป่วยในประเทศเราตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อวันจันทร์ที่เปิดทำการมาเนี่ยมีการสรุปของสัปดาห์ที่แล้วคือช่วงรายงานในรอบ1สัปดาห์ก็คือ 25-31 ธันวาคมเนี่ยยอดผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อวันนะฮะ302คนซึ่งไอ้ที่ไม่ได้รายงานเพราะว่ารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่ากี่คนเพราะฉะนั้นยอดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต้องดำเนินการตามแนวทาง SHA ผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบ4เข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็น7มาตรการที่สาธารณสุขเขาจะเตรียมความพร้อมจะประชุมสรุปกันในวันพรุ่งนี้นะคะ5มกราคมคุณนุกครับเรื่องเกี่ยวกับจีนจะมาเมืองไทยหรือเปิดประเทศโดยเฉพาะในวันที่8นะวันที่8เนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกเป็นทางการวันที่8คราวนี้มันมีอย่างนี้กรณีของโควิดในจีนเนี่ยที่บอกว่ามีข่าวเพิ่มอย่างวันนี้ผู้จัดการก็มีรายงานข่าวว่า
ในเซี่ยงไฮ้นี่รู้สึกประมาณ 70% ที่มีการเผยแพร่ไอ้โควิดเนี่ยมันกระจายออกไปแต่ต้องเข้าใจอยู่อันที่หนึ่งก่อนเชื้อที่เกิดขึ้นในโควิดในตอนนี้ในจีนเนี่ยมันอ่อนคือไม่ใช่เดลต้าจีนเขาถึงกล้าเปิดเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นโควิดในจีนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเชื้ออ่อนที่ไม่หมายความไม่ได้อันตรายมากมายอะไรนะครับเขาถึงกล้าเปิดนะถ้ามันเป็นเดลต้าเขาไม่ยอมเปิดเขาถึงบอกว่าที่มันต้องเป็นศูนย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อแรงเนี่ยเวลาคนจีนมันเยอะอ่ะเวลามันเสียชีวิตมันจะเสียมากนี่คือเรื่องที่เขาถึงป้องกันอันที่สองเนี่ยเราหวนกลับไปดูทางอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้คนตายเนี่ยในห้อง ICU เนี่ยประมาณ300คนต่อวัน300คนต่อวันเพราะอะไรเพราะพยาบาลอังกฤษเนี่ยเขาเรียกร้องหมอและพยาบาลอังกฤษเขาเรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงแต่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องสถานการณ์ที่เขาต้องเอาเงินไปใช้กับพลังงานและใช้อีกหลายๆด้านเนี่ยเขาไม่ให้พอไม่ให้มันก็เกิดการชุมนุมประท้วงไกลๆคือเฉื่อยงานก็เลยมีคนตายอยู่เนี่ยประมาณ300คนเฉลี่ยโดยต่อวันนี่เป็นตัวสำคัญแต่นี่จีนเขากำลังดูอะไรอยู่อเมริกาพยายามจะตีให้เห็นว่าจีนเนี่ยมีปัญหาโควิดใหญ่โตแล้วไปทำนองปิดกั้นว่าถ้าจีนจะมาจะต้องถูกตรวจสอบอะไรบ้างแล้วคนที่อยู่ในเครือข่ายนะหมายถึงชาติที่อยู่ในเครือข่ายของอเมริกาเนี่ยก็ใช้มาตรการแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออีกหลายแห่งแม้กระทั่งมอร็อกโกนี่ถึงขั้นบอกไม่ให้จีนเข้าเลยนะเราต้องหันกลับมาดูก่อนจีนเขากำลังดูว่าแต่ละประเทศมีท่าทียังไงต่อคนจีนเพราะอะไรเขาไม่มีความจำเป็นนี่จะต้องไปทำไมมอร็อกโกใช่ไหมมีที่อื่นที่จะต้อนรับคนจีนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเนี่ยไอ้การที่จะมองคนจีนในเชิงไม่ใช่ร้ายนะแบบอเมริกาพยายามจะสกัดกั้นแล้วโจมตีจีนนะเครือข่ายของอเมริกาจะมีท่าทีแบบนี้จีนเขาก็ไม่มีความใจเป็นมึงจะให้เข้าก็ได้ไม่ให้เข้าก็ได้ใช่ไหมเขาสามารถที่จะถอยเอาคนที่จะไปเนี่ยว่าไม่ให้ไปได้เพราะเขาเป็นคนกำหนดเนี่ยเกาหลีเจอมาแล้วคนเป็นล้านเนี่ยคนจีนเป็นล้านไปท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ๆหายไปอ่ะเขาจีนเขาทำได้เนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเขาสามารถกำหนดเขาได้เพราะงั้นไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่อะไรที่คนจีนเนี่ยเขาเห็นอยู่ว่าหนึ่งธรรมชาติสวยอาหารการกินครบถ้วนค่าใช้จ่ายไม่แพงใช่ไหมและคนจีคนไทยต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยก็มีคุณภาพในเรื่องของเขาเรียกอะไรด้านสาธารณสุขอยู่นะฮะมันติดอันดับอยู่ในโลกเลยนี่บางข่าวถึงขนาดว่าเอาไทยเป็นอันดับ3เลยนะในการป้องกันโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีของเราโดยเฉพาะรัฐบาลต่อการท่องเที่ยวของคนจีนเนี่ยต้องถูกต้องด้วยนะต้องให้เกียรติเขาด้วยนะถ้าเผื่อว่าไอ้โควิดมันร้ายแรงเป็นเดลต้าเนี่ยจีนเขาไม่ปล่อยคนออกมาเลยเห็นไหมเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยเจอเชื้อร้ายกลับเข้าไปนี่เขาเอาไม่อยู่นี่คนจีนมันเยอะนะขนาดเขาตาย3คนในครอบครัวหนึ่งคนจีนอายุ80 90อย่างเงี้ยอเมริกายังเอามาตีข่าวเป็นเรื่องโควิดใหญ่โตจนเกินไปอ่ะเขาเรียกว่าโฆษณาเกินจริงเลยเล่นการเมืองกันด้วยเล่นการเมืองกันจนกระทั่งทำให้คนสับสนหมดว่าแล้วไอ้โควิดมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย 30% นะเมื่อในอดีตว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือท่องเที่ยวของจีนเนี่ยทำรายได้ให้กับเราวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการ15ล้านคนเข้ามาเผลอๆนะถ้าเผื่อทำดีๆเนี่ยการท่องเที่ยวของคนจีนอาจจะมาที่เมืองไทยนี่แหละเพราะเขาก็ชอบหลายๆอย่างของบ้านเราเพราะงั้นเนี่ยผมก็ฝากว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งประชาชนไทยเนี่ยจะต้องมีท่าทีที่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาเข้าข้างจีนแต่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ให้ประเทศของเราเนี่ยด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องและด้วยค
ความให้เกียรติกันและกันค่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราติดตามค่ะอาจารย์ถ้าเราตามข่าวนะอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงสาธารณสุขหรอกมันเล่นการเมืองจนกระทั่งว่ามันทดสอบลูกไล่มันนะว่าใครจะตามมันบ้างใช่ทดสอบลูกไล่แล้วหลายประเทศก็เป็นลูกไล่นะใช่ขานรับทันทีเลยส่วนจีนนี่นะเป็นประเด็จการจริงแต่ก็รับผิดชอบพลเมืองเขานะรับผิดชอบประเทศเขานะตายคนเดียวนี่ถ้าดูแลก็ปิดเลยนะใช่ทีนี้ค่ะอเมริกาที่ตายเท่าไหร่คนมีอายุมากนี่ปล่อยตายเลยนะก็ไม่เห็นมีจีนไปตีเข่าเลยนะแต่ถ้าพอคนจีนตายขึ้นมาเนี่ยมีการตีเข่าเลยนะใช่เพื่อให้เห็นว่าแล้วคือทุกวันนี้สายพันธุ์ใหม่อ่ะค่ะไอ้ XBB อ่ะก็ระบาดอยู่ในอเมริกาครับนะคะใช่ใช่ไหมคะที่เราว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่แล้วมีข้อมูลใหม่นะข้อมูลใหม่นอกจากว่าอเมริกาจะเป็นการเมืองแล้วแม้แต่สงครามยูเครนนี่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะก็คืออเมริกาขายอาวุธได้3เท่าอ่ะปีเนี้ยทุกอย่างเป็นการเมืองหมดค่ะเออเพราะนั้นคนไทยเนี่ยคุณชัดพูดเมื่อกี้มีประเด็นว่าเพราะฉะนั้นเราต้องคนไทยนี่แสดงท่าทีให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูเราไม่ได้เล่นการเมืองเราไม่ได้เอาประชากรเราเนี่ยมาเป็นหนูทดลองยาไม่ใช่เราเน้นเศรษฐกิจเน้นหน้าตาของประเทศเป็นหลักเมื่อจีนเขาเปิดมาแล้วเรารับได้เราก็รับไปไม่ได้แปลว่าคนไทยไม่ได้ดูแลสุขภาพนะไม่ใช่คนไทยก็ดูแลเท่าเดิมเพียงแต่ให้จีนก็เห็นว่าเรามีท่าที่ท่าทีเป็นมิตรแล้วไม่ได้เอาการเมืองมาผสมกับธุรกิจการท่องเที่ยวแบบที่อเมริกาทำหรือหลายประเทศที่เป็นสมุนอเมริการับนโยบายไปไม่ใช่คือผมคิดว่านะอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอินเดียนี่เขาพูดชัดเจนเลยนะรัฐมนตรีต่างประเทศนายกเขาพูดชัดเจนว่าผลประโยชน์ของอินเดียอเมริกาไม่ต้องเข้ามาเสือกเขาถึงซื้อน้ำมันจากรัสเซียไงเพราะว่าอะไรน้ำมันรัสเซียราคา1ถูกด้วยมีคุณภาพด้วยแล้วรัสเซียก็เป็นผู้ขายน้ำมันและก๊าซเนี่ยนะอันดับ2ของโลกนะเราถึงต้องตั้งคำถามว่าถ้าเราเอาประเทศไทยเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทะเลาะกับอเมริกาไม่ต้องไปทะเลาะกับจีนไม่ต้องไปทะเลาะกับรัสเซียแต่เราเอาผลประโยชน์ของชาติกับประชาชนเป็นตัวตั้งตั้งคำถามกลับไปที่รัฐบาลคุณประยุทธ์ทำไมไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียล่ะทำไมไม่ซื้อน้ำมันจากก๊าซหรือน้ำมันจากอิหร่านล่ะแล้วทำไมล่ะวันนี้เพิ่งมีข่าวจากผู้จัดการนะฉบับอื่นไม่ได้เห็นความสำคัญก็คืออะไรไอ้แผ่นดินระหว่างใต้ทะเลเนี่ยของกัมพูชากับเราเนี่ยที่วันนี้รัฐบาลไทยบอกเฮ้ยต้องกลับมาสนใจเรื่องนี้แล้วผลประโยชน์ในนั้นเนี่ยก๊าซและน้ำมันมันเป็น5ล้านล้านบาทนะไอ้สิ่งเหล่านี้เพิ่งจะมาพูดเนี่ยคุณอยู่มา8ปีอ่ะคุณทำอะไรผมจำได้ว่าคุณสนธิรัตน์นี่ได้ไปพูดเรื่องนี้ได้ไปคุยเรื่องนี้แล้วได้ไปเดินทางเพื่อจะทำเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ทำเนี่ยควรจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จแล้วเหมือนกับกรณีมาเลเซียแผ่นดินที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง JBC นั่นแหละก็เกิดขึ้นแล้วทำไมกัมพูชาคุณไม่ทำอ่ะวันนี้คุณอยู่จะ8ปีแล้วจะเลือกตั้งใหม่นะคุณเพิ่งมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่ทางฮุนเซนเนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะเจรจาแบ่งประโยชน์จากก๊าซและน้ำมันเนี่ยในใต้แผ่นดินใต้ทะเลของเรากับเขาเนี่ยตามเขาเรียกมาตรฐานแบบเดียวกับมาเลเซียแล้วทำไมรัฐบาลมันล่าช้าแบบนี้ล่ะคือคุณชัดอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณประยุทธ์มาทำตรงใกล้เลือกตั้งใช่ทำไมถามว่าทำไมเมื่อก่อนทำไมไม่ทำใช่แม้แต่คดีบอสมันจะทำใกล้เลือกตั้งใช่มันกลายเป็นว่าเอามาหาเสียงว่าเลือกฉันนะฉันจะได้ทำเรื่องนี้ต่อหรือเปล่าผมอยากบอกให้ประชาชนนะอ่านบทความของคุณเปลวศรีเงินของวันนี้ คุณเปลวศรีเงินนะเพิ่งจะเขียนเรื่องนี้นะแล้วผมบอกให้ว่าคุณเปลวเขียนช้ากันไปแล้วเขียนเนี่ยในลักษณะเหมือนกับช่วยคุณประยุทธ์แต่ในนั้นมีข้อเท็จจริงอยู่หลายเรื่องเช่นคุณประยุทธ์ไม่ยอมปฏิรูปเลยนะไม่ยอมปราบเรื่องคอร์รัปชันเพราะงั้นบทความคุณเปลวเนี่ยนะเขาเรียกเทคนิคของการเขียน
เหมือนช่วยประยุทธ์แต่เหมือนวิจารณ์ประยุทธ์มันซ่อนอยู่ในนั้นหมดคือไม่มีอะไรหรอกคุณชัดคุณเปลวกลัวตกกระบวนใช่ที่ไม่คัดค้านคุณประยุทธ์ก็เลยต้องหน่อยทั้งจริงๆแล้วก็คือพยายามช่วยนั่นแหละใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณเปลวเขียนนี่สำคัญนะทำให้คุณบวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยตอนนั้นเขาร่างรัฐธรรมนูญแทะก่อนที่คุณมีชัยจะเข้ามาเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งเลยและถูกใจเขาหลุดออกไปก็คืออะไรสิ่งที่ต้องปฏิรูปก่อนคือระบบราชการวันนี้ระบบราชการไทยเนี่ยมันโคตรจะล้มเหลวเลยมันใช้ไม่ได้เลยคุณดูสิระบบราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับไอการคอร์รัปชันและเกี่ยวกับไอนิติรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ออกกฎหมายในสภาว่าเป็นนิติรัฐไม่ใช่มันอยู่ที่การปฏิบัติคุณเห็นไหมข้าราชการตำรวจไว้ใจได้ไหมปปง.ได้ไหมคุณชูวิทย์เอามาพูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งผมบอกให้เลยต้องคอยฟังคุณสนธิพูดถึงภาพรวมของระบบของบ้านเราว่ามันเหลวยังไงภายใต้คุณประยุทธ์ที่เป็นรัฐราชการไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยตำรวจก็ไม่ปฏิรูปคุณดูสิคุณชีวิตแฉภาพคลิปออกมาแต่ละอันเนี่ยคุณเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณประยุทธ์คุณไม่เคยคิดจะปฏิรูปเลยเพราะคุณบวรศักดิ์พูดเรื่องนี้ว่าต้องปฏิรูปอันแรกดับแรกคือระบบราชการไทยบวรศักดิ์เด้งไปเลยเอาคุณมีชัยมาแทนที่เลยเนี่ยคือคุณประยุทธ์เนี่ยผมถึงบอกว่าคุณเปลวเขียนช้ากันไปพูดช้าพูด8ปีแล้วคุณพูดทำไมตอนนี้คุณควรจะพูดก่อนในนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเพื่อให้คุณประยุทธ์ปฏิรูปตัวเองปฏิรูปประเทศเพราะงั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าประเทศไทยยังไม่มีนโยบายหลักเลยนะคุณประยุทธ์คุณไม่ต้องไปพูดว่านโยบาย20ปีเลยคุณเอาเลยดิเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะนโยบายหลักของประเทศทุกพรรคเนี่ยต้องบรรจุเอาไว้ปราบคอร์รัปชันเนี่ยต้องพูดไหมหรือว่าพวกนักการเมืองมึงจะคอร์รัปชันมึงถึงไม่พูดเลยเป็นนโยบายหลักของประเทศสิทุกพรรคเลยต้องมีเลือกลดความเหลื่อมล้ำต้องมีไหมถ้าต้องมีทุกพรรคต้องบรรจุส่วนจะลดความเหลื่อมล้ำด้านไหนบ้างก็ว่ากันออกมาใช่ไหมฮะแต่ภาพหลักมันต้องมีว่าต้องลดความเหลื่อมล้ำอันสุดท้ายคืออะไรคุณต้องปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปเรื่องไหนแต่ละคนก็เสนอออกมาก็เหมือนกับแบงก์ชาติเนี่ยเขามีกติกานะเขามีกติกาหลักของประเทศว่าธนาคารเอกชนหรือรัฐก็ตามต้องปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรเท่าไหร่ SME เท่าไหร่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นนโยบายของชาติที่ต้องมีประเทศไทยไม่ชอบนะครับไม่ชอบการคอร์รัปชันไม่ชอบการความเหลื่อมล้ำแล้วคุณประยุทธ์ไม่รู้หรือไงคุณประยุทธ์รัฐประหารก็พูดว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอ่ะแล้วทำที่ไหนอ่ะเพราะงั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณไม่มีหลักที่ทำได้เลยไม่ใช่20ปีของคุณประยุทธ์ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรของคุณแต่ถ้าคุณเอาเรื่องการเลือกตั้งเอาพรรคคุณก็ได้เนี่ยพรรคที่คุณจะเป็นอยากจะเป็นนายกออกมาบอกเลย1ปราบคอร์รัปชันแล้วถ้าใครมันคอร์รัปชันพรรคไหนคอร์รัปชันยุบมันเลยพรรคมันต้องเอาให้เด็ดขาดไม่งั้นการเมืองไม่มีทางดีขึ้นนักการเมืองโกหกประชาชนไม่พูดหลักๆนโยบายหลักของประเทศเลยเท่านี้แหละครับอันแรกนะผมจะเรียนคุณชัดคุณนุกทำไมถึงคุณประยุทธ์ไม่ปฏิรูปอย่าลืมว่าตัวคุณประยุทธ์ก็เป็นราชการ รอบตัวคุณประยุทธ์ก็เป็นราชการอย่าลืมนะเอาแค่ราชการมาปฏิรูปราชการทำไม่ได้มันมีภาษิตอยู่อันของไทยโบราณนะบอกขวานเนี่ยนะมันถากได้อื่นได้หมดแต่มันถากด้ามตัวเองไม่ได้ใช่คุณเอาข้ารายการมาปฏิรูปรายการเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกเอาตำรวจปฏิรูปตำรวจมันทำได้หรอรูปหน้าปลาจมูกมันทำไม่ได้ต้องเอาคนอื่นมาทำเอาลองนะไม่ต้องมองเรื่องประมูลนี่นะลองเอาพ่อค้ามานะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตการประมูลพ่อค้าเห็นด้วยนะเพราะว่าลดต้นทุนเขาถ้าเขายังจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยเขาเพิ่มเงินนะถ้าลองค่ะลดต้นเจริญแต่พ่อค้าทุกคนชอบนะเพราะว่าตรงไปตรงมาเขาไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไงเขาก็ทำงานสบายพ่อค้าที่เขาเห็นกับประเทศมีเยอะแต่ที่เขาจำเป็นต้องจ่ายเพราะเขาอยากได้งานถ้าเขาได้งานโดยไม่ต้องจ่ายนะผมว่าเขายินดีนะ
ลองเอาภาคเอกชนมาเป็นมาร่วมพิจารณากรรมการปฏิรูปสิเรื่องคอร์รัปชันที่คุณชักพูดนั่นแหละรับรองได้นะดีกว่านี้เยอะเลยโอเคการมาเนี่ยใครจะทุบมาเข้าตัวเองล่ะคุณนุกหม้อข้าวเขานะไอ้ใต้โต๊ะเนี่ยแล้วใครจะทุบล่ะเอาพวกข้ามาสิพวกข้านี่เขาเป็นคนเสียข้าราชการเป็นคนได้เอาคนเสียมาปฏิรูปติดรับรองก็ทำแน่ๆพวกจ่ายน้อยแต่ได้งานก็ค่ะเรื่องข้าราชการเรื่องการประมูลเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีครบเลยนะคะไปกันที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกเหมือนกัน5มกราคมค่ะคือมีการโพสต์กันในโซเชียลแล้วก็ส่งต่อกันนะคะว่าคนภูเก็ตเขาจะนัดรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้5มกราคมที่ศาลากลางหลังใหม่ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากกรณีของปลัดเก่งปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณสุทธิพงศ์จุลเจริญนะคะที่ไปสร้างประเด็นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปพูดด้วยถ้อยคำเขาเรียกว่าดูถูกลูกน้องด่าลูกน้องอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องการแบบไปดูถูกสถาบันการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการจะให้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเอ็กซ์โปคือตอนนี้มันก็เลยลุกลามกันไปเป็นว่าวันพฤหัสที่5คือวันพรุ่งนี้ค่ะมีการโพสต์ข้อความว่าขอเชิญชวนชาวภูเก็ตให้ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางหลังใหม่เพื่อเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงศ์จุลเจริญพิจารณาตัวเองจากประเด็นที่ได้กล่าวในที่ประชุมว่าจะทำหนังสือไปคัดค้านไม่ให้มีการจัด World Expo 2028ที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องให้ไปรวมตัวกันเรียกร้องด้วยความสงบเรียบร้อยปราศจากความรุนแรงและหยาบคายใดๆทั้งสิ้นคนภูเก็ตรักภูเก็ตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพิจารณาตัวเองด้วยคือก่อนจะไปพิจารณาให้ภูเก็ตยกเลิกสละการเป็นเจ้าภาพเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้พิจารณาทบทวนตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของชาวภูเก็ตในวันพรุ่งนี้แล้วก็จริงๆมีความเห็นมาจากหลากหลายคนค่ะอย่างเช่นวิโรจน์ลักษณะอดิศรอันนี้ก็คือจากก้าวไกลเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะวิโรจน์เขาก็แสดงความเห็นเอาไว้ว่าการแสดงการพูดของปลัดเก่งสุทธิพงศ์เนี่ยเป็นการบั่นทอนไม่สร้างสรรค์ไม่แสดงถึงภาวะผู้นำหรือแม้แต่การจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็พาดพิงไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาว่ายังนิ่งเฉยต่อพฤติกรรมของปลัดกระทรวงมหาดไทยแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามถึงหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าสงสัยปลัดสุทธิพงศ์เนี่ยคงจะดูคลิปพลเอกประยุทธ์มาเยอะอะ ทั้งแบบทุ่มโพเดียมแล้วก็ฉุนเฉียวกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนายกขึ้นมาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเห็นของฝั่งการเมืองนะคะคือทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเรื่องนี้อาจารย์กับพี่ชัดปีความเห็นว่ายังไงคะมันจะลุกลามบานปลายไหมหรือว่าเดี๋ยวมันก็จะเงียบๆไปทำเป็นตั้งกรรมการสอบวินัยขึ้นมาให้มันเหมือนกับไขผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนให้มันดูว่ามีแอคชั่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะไม่มีอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุกคุณชัดเรื่องนี้นะผมบอกให้ปลัดเก่งท่านบอกว่าท่านเป็นคนวัดนะแล้วท่านเป็นคนพูดแบบลูกตุ้งผมจะย้อนให้ดูนะฮะถ้าท่านเป็นคนวัดนะแล้วท่านเข้ามาเป็นใหม่ๆคุณชาติคุณนุกจำนะท่านตั้งพระเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมอันหนึ่งเนี่ยที่ศาสนาพุทธสอนชัดๆนะวาจาที่จะใช้เนี่ยนะต้องเป็นสุภาษิตต้องประกอบด้วยองค์ห้าดูให้ดีนะองค์ตัวแรกเลยหนึ่งนะต้องดูพูดตามต้องดูกาลเทศะในการพูดสองสิ่งที่พูดนะต้องเป็นความจริงและสามต้องมีประโยชน์สี่นะอันนี้สำคัญเลยต้องพูดด้วยวาจาอ่อนหวานไม่ใช่หยาบคายข้อห้านี่นะต้องประกอบด้วยเมตตาจิตก็คือไม่ใช่พูดด้วยโทสะจริตแต่ต้องพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาสงสารอินดูลูกน้องแต่นี่ท่านผิดหมดเลยตัวแรกเลยผิดกาลเทศะเพราะว่าท่านไปด่าลูกน้องกลางที่ประชุมถ้าจะพูดเรื่องความผิดลูกน้องต้องเรียกไปคุยส่วนตัวและทำที่คุณทำมาผิดอย่างนี้ที่ถูกเป็นอย่างนั้นบอกความผิดเขาแล้วบอกความถูกเขาว่าที่ถูกเป็นยังไงที่คุณทำผิดยังไงต้องบอกเขาไม่ใช่มาด่ากันที่ประชุมอันนี้กาลเทศะต่อมานี่นะอาจจะเป็นความจริงแต่ว่า
มันไม่มีประโยชน์ไงอาจจะความจริงบางตัวที่ว่าคนจบสถาบันนี้แล้วอาจจะมีคนไม่เก่งแต่ก็มีคนเก่งอยู่นะสถาบันที่ท่านจบที่เขาจบมาเนี่ยเพราะนั้นสถาบันทุกสถาบันเนี่ยมันปัจเจกอาจจะทำเสียแต่โดยส่วนรวมแล้วมันดีไม่งั้นสถาบันมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเวลาเป็นวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนี่นะมันเป็นองค์รวมนะมันเป็นองค์กรถ้าคุณต้องตำหนิต้องแยกเป็นปัจเจกออกมาใครดีใครไม่ดีเพราะว่าสถาบันทุกอันเนี่ยมีทั้งคนดีและไม่ดีรวมอยู่ถ้ามีคนไม่ดีมากนะสถาบันล้มไปแล้วที่มันอยู่ได้เพราะว่าคนดีมากกว่าคนไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกสถาบันเนี่ยนะคนไม่ดีเนี่ยนะอาศัยคนดีอยู่เพราะนั้นท่านประหลัดผิดตรงที่ว่าเอาภาพรวมมาบอกไม่ดีอันนี้ผิดต่อมานี่นะท่านจะโกรธท่านจะโมโหลูกศิษย์ลูกน้องยังไงก็แล้วแต่นะเวลาตักเตือนมันต้องมีเมตตาจิตอ่ะคือต้องพูดอยากให้เขาแก้ไขอยากให้เขาปรุงอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงก็ต้องแนะนำเขาด้วยถ้อยคำที่มันฟังได้หน่อยยี่ติงผิงมาพูดชัดเลยถ้าท่านไม่อยากให้คนอื่นทำอะไรกับท่านนะท่านอย่าทำคุณสิ่งนั้นกับเขาไม่อยากให้ถ้าเรียกคุณอาจารย์ดูชีพเขาพูดชัดนะถ้าท่านด่าลูกน้องด่าคนใช้นะท่านลองกลับไปที่ท่านเป็นคนใช้แล้วคนใช้เป็นท่านนะท่านจะด่าไหมกลับหัวกันหน่อยถ้าท่านเป็นลูกน้องก็วันนั้นนะลูกน้องเป็นท่านเนี่ยเขาจะด่าท่านย้ายเขาด่าไหมเขาไม่ให้บรรณประหลัดต้องกลับไปคิดใหม่ต้องกลับไปคิดใหม่ถ้าว่าบอกเป็นคนวัดนี่ผมพูดภาษาวัดได้วางเลยนะนี่พูดภาษาวัดเลยธรรมะของผู้นำเขามีธรรมะของผู้นำใช่ไหมอาจารย์พอพูดภาษาลูกทุ่งสี่ใช่ไหมคะเขาบอกลูกทุ่งเนี่ยเป็นสังคมปฐมภูมิคือตรงไปตรงมาไม่มีมายาด้านเพลงลูกทุ่งนี่เรียลลิติกนะคือพูดเรื่องจริงหมดเลยไม่มีการเสริมแต่งเพราะนั้นคำว่าลูกทุ่งนี่คือตรงไปตรงมาไม่ใช่หยาบคายมาจริงใจเพลงลูกทุ่งนี่ตรงไปตรงมามันสะท้อนชีวิตชนบทสะท้อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บิดเบือนไม่หยาบคายไม่ใช่หยาบคายเพราะนั้นภาษากูมึงสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่หยาบคายนะยุคนั้นนะแต่มาใช้ยุคนี้แต่หยาบคายมันอยู่ที่เจตนาของคนพูดอย่างพวกคุณเนี่ยพูดกูมึงหมดนะแต่ท่านพูดด้วยเมตตาจิตและไม่เห็นใครท่านบอกหยาบคายนี่มันอยู่ที่เจตนาคนพูดและอยู่ที่ภาวะเราพูดกับใครเรียกกาลเทศะแบบไหนอันนั้นผมว่ามีปัญหาเพราะนั้นถ้าเราย้อนไปดูคุณสมบัติข้าราชการเนี่ยท่านขาดหมดเลยนะท่านขาดตั้งหลายข้อนะเพราะนั้นที่เขาฟ้องท่านมันจะมีมองในมุมว่าแบบก็ติเพื่อก่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ติเพื่อก่อตำหนิเพื่อให้แบบคำว่าติเพื่อก่อนี่นะคำว่าติเพื่อก่อคือหนึ่งบอกความผิดและบอกความถูกให้เขาคุณทำผิดอย่างนี้ที่ถูกเป็นอย่างนั้นอันนั้นติเพื่อก่อแต่นี่ท่านบอกว่าผิดอย่างนี้ท่านไม่บอกว่าถูกคืออะไรอ่ะไอ้ที่ผิดอย่างนี้นะไอ้ที่ถูกคืออะไรทำยังไงถึงจะถูกท่านยกคำมันเดียวเรื่องดีมานซัพพลายท่านมานั่งไอ้นั่นถามว่าคืออะไรท่านบอกว่าถ้าดีมานเท่ากับซัพพลายเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ไอ้นั่นก็บอกว่าพออธิบายแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นตลาดสมบูรณ์อะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าดีมานด์เท่ากับซัพพลายนี่นะราคามันถูกแต่ว่าผู้ประกอบการอยู่ได้ผู้ขายอยู่ได้แต่ถ้าซัพพลายมากกว่าดีมานด์ของก็ล้นตลาดมันก็ถูกแต่ถ้าดีมานด์มากกว่าซัพพลายของมันก็แพงแต่ถ้ามันเท่ากันก็ของก็พอดีพอดียุติธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายequilibrium ตลาดสมบูรณ์ดูแลดุลยภาพเกิดดุลยภาพถ้าท่านได้ทำไมท่านไม่อธิบายบอกเฮ้ยที่คุณก็ใช้นาบีดจริงๆนี่มันคืออย่างนี้ก็ไม่เห็นต้องด่าเลยนี่อย่าลืมนะของผู้นำอย่าลืมนะท่านบอกว่าควายนี่นะผมเคยเรียนตรรกะอาจารย์ผมคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าผมถ้าสอนทางนี้นะผมไปสอนควายดีกว่าผมก็เลยบอกอาจารย์อย่ายกย่องเลยถ้าอาจารย์สอนควายรู้เรื่องอาจารย์ต้องสอนคนรู้เรื่องนะถ้าสอนคนไม่เรื่องคนโง่กว่าควายงั้นเหรอควายนี่มันสอนรู้เรื่องนะไถนาแล้วคนมันโง่กว่าควายเหรอมันมีเหรอเพราะคนสอนควายอ่ะถ้าคนโง่กว่าควายแล้วคุณจะสอนควายได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่สอนควายรู้เรื่องนี่นะแสดงมันยอดคนนะมันสอนสัตว์รู้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่อ่ะควายไม่ได้โง่นะคือผู้นำต้องมีความเมตตาด้วยใช่ไหมคะต้องมีความเมตตาพรหมวิหารสี่อ่ะที่เคยเรียนตอนเด็กๆเมตตาจิตเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยเนี่ยอาจารย์ผมพูดชัดนะว่าถ้าเด็กด่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเด็กด่าผู้ใหญ่เนี่ยมีสองอย่างหนึ่งเด็กเลวไปด่าผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่เลวจนเด็กด่า
แต่ถ้าผู้ใหญ่ด่าเด็กล่ะมันด่าไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้เด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กเพราะนั้นผู้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยควรจะเข้าใจเด็กไม่ใช่เด็กไปเข้าใจผู้ใหญ่เด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ไงแต่ผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กถามว่าถ้าสองคนทะเลาะกันเนี่ยเราโทษใครต้องโทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กต้องเข้าใจเด็กแต่เด็กไม่มีทางเข้าใจผู้ใหญ่เพราะเขาไม่เคยเป็นลูกน้องท่านไม่เคยเป็นประหลัดไงแล้วลองเป็นประหลัดมาจะเข้าใจนะเพราะเขาไม่เคยเป็นไงเมื่อเราอยู่สูงกว่าเขาเนี่ยนะเราต้องบอกเขาว่าไอ้นี่ผิดนะไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นนะที่ผิดมันเป็นอย่างนี้นะคุณไปแก้ไขถ้าก็จบแค่นั้นนะไม่เห็นต้องด่าเลยค่ะไม่ต้องด่าเลยอันนี้เป็นวุฒิภาวะวุฒิภาวะผู้นำคือไม่เข้าใจเด็กคบเด็กต้องเข้าใจเด็กแต่เด็กไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่เป็นไรเพราะเด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ลูกน้องท่านไม่เคยเป็นประหลัดไงถ้าเขาเป็นประหลัดแล้วเหมือนท่านค่อยว่ากันเนี่ยนี่เขาไม่เคยเป็นให้เขาเป็นก่อนที่แล้วเขาจะเหมือนท่านไหมอะไรทำนองนี้ค่ะพี่ชาร์ตว่าไงคะพี่ชาร์ตพี่อย่างนี้เรื่องนี้ประเด็นคนภูเก็ตจะลุกฮือเรื่องแรกก่อนผมเคยรู้จักรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาเป็นแค่อธิบดีแล้วในการประชุมกระทรวงที่มีผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยมาแล้วปลัดมาปลัดมาช้ามาถึงก็บอกโอ้ผมผ่านทุ่งรังสิตขับรถมาเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าควายมาอยู่กันที่นี่คุณคิดดูว่าเขาพูดในที่ประชุมนะคนที่เป็นอธิบดีสวนกลับเลยบอกโอ้ก็หัวหน้าควายอยู่ที่นี่ไงสวนกลับปลัดเลยตอนหลังคนคนนี้ได้เป็นรัฐมนตรีนะเป็นนายของไอ้คนคนนี้แหละไอ้ประหลัดเก่านี่แหละนะเราจะเห็นว่าการไม่ให้เกียรติคนดูถูกคนเนี่ยนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนี่คือเรื่องที่หนึ่งเหมือนกับถ้าสวนกลับมาที่ผมว่าทำไมผมวิจารณ์คุณประยุทธ์เหลือเกินนะทำไมถึงวิจารณ์เพราะคุณประยุทธ์เป็นนายกไงไม่ใช่ชื่อประยุทธ์เป็นนายทหารเล็กๆที่ไหนอะเพราะประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้ประเทศนี้เจริญขึ้นประชาชนดีขึ้นถ้าคุณประยุทธ์บริหารเป็นผมถึงต้องวิจารณ์ไงเพราะคนชมคุณประยุทธ์เยอะคนชมแต่เขาเรียกว่าอะไรเฉลี่ยกันเยอะกันไปแต่เราต้องวิจารณ์คุณประยุทธ์ให้แกทำดีให้แกปฏิรูปให้แกทำเรื่องที่ควรจะทำปราบคนโกงหรือลดความเหลื่อมล้ำไอ้นี่เป็นสิ่งที่ผมทำมาเกือบ7ปีนะตั้งแต่คุณประยุทธ์ใหม่ๆเราหวังว่าเขาจะมาแก้ปัญหาบ้านเมืองเอาละเข้ามาถึงปลัดกระทรวงนะหรือปลัดเก่งผมว่าทุกคนเห็นหมดนะใครที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่มีวุฒิพอที่จะเป็นปลัดเลยแต่เป็นมาได้เพราะอะไรอ่ะไปดูสิดูประวัติเขาสิเขาอยู่กับนักการเมืองเขาอยู่กับวันนออยู่กับนักการเมืองมาตลอดแล้วเขาไม่ได้เป็นในอำเภอมาเลยนะเขาก้าวข้ามไปเป็นรองผู้ว่าคำถ่อเลยใช่ไหมทั้งหมดของเขาเนี่ยบวกกับอะไรเมียทำบริษัทเกี่ยวกับพลังงานด้านเขาเรียกพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ร่ำรวยเป็นหมื่นล้านร่ำรวยจะตายในทัศนะผมคนคนนี้ไม่ควรเป็นปลัดหรอกควรจะออกไปแล้วไปอยู่กับเมียเงินทองมีเยอะแยะคุณจะเป็นทำไมคุณเป็นแล้วคุณทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองให้เราเห็นไม่ใช่ว่าหมายความว่าไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่านะแต่คำพูดครั้งนี้ของแกที่พูดเนี่ยมันทำลายตัวเองไม่มีใครทำคุณนะมทนี่ก็กระมึงทำตัวเองอะมทเนี่ยปลัดมทไม่มีใครทำคุณเลยคุณทำด้วยปากของตัวเองไม่มีวุฒิพอที่จะทำแบบนี้คุณจะประนามลูกน้องต่อหน้าการประชุมแบบนี้ได้ยังไงถ้าคุณเป็นลูกน้องแล้วคุณถูกคุณประนามแบบนี้ล่ะถ้าสมัยคุณปลัดฉิงเขาเป็นปลัดแล้วคุณเป็นลูกน้องแล้วคุณถูกประนามแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่าเรื่องมหาวิทยาลัยจุฬาหรือมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องคนเก่งอย่างเดียวนะคุณลูกหัวใจสำคัญคือมึงต้องไม่โกงวันนี้ถามว่ามหาไทยไม่มีการโกงหรือไงไอ้ความดีเนี่ยนะ
ในยุโรปในหลายแห่งนี่เขาไม่ได้เอาคนเก่งก่อนนะเขาเอาคนดีไว้ก่อนถ้ามันดีแล้วเนี่ยมันรู้จักใช้คนเก่งเพราะไม่มีใครมันเก่งไปหมดอ่ะถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยการเป็นผู้นำนี่ไม่ใช่แค่คุณจะคิดว่าตัวเองเก่งแต่คุณต้องรู้จักใช้คนเคารพคนให้เกียรติคนประหลัดเก่งคุณมีหรือเปล่าไอ้สิ่งเหล่านี้จากการที่ผมดูคลิปของคุณหลายครั้งเนี่ยผมบอกได้เลยคุณไม่มีวุฒิพอที่คุณจะมาเป็นประหลัดเลยอันที่สองเนี่ยเรื่องภูเก็ตถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับกรณีของจะจัดงานนะฮะไองานเกี่ยวกับเอ็กซ์โปเนี่ยน่าจะเป็นนายกไปต่างประเทศแล้วเสนอเรื่องนี้ในการไปครั้งหลังสุดตัวเป็นเจ้าภาพขอเป็นเจ้าภาพเพราะว่าอะไรภูเก็ตมันมีคือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณถ้าคุณปลัดนายกจะตั้งกรรมการทำนองว่าปลัดพูดอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏเมื่อคืนเนี่ยคุณเก๋แกจัดรายการกับผมก็บอกก็ได้ยินกับหูเลยปลัดเป็นคนพูดแล้วปลัดพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมายถึงว่านายกไปขอให้มาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วคุณจะมาล้มการจัดงานได้ไงคุณทำได้ยังไงผมคิดว่าปลัดคนนี้นะผมฝากไปด้วยอย่างเงียบอย่างเงียบคนที่อย่างเงียบชื่ออนุพงษ์เผ่าจินดาคุณเป็นว่าการกระทรวงนี้แล้วคุณมีลูกน้องแบบนี้เป็นปลัดแบบนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนเหรอจากลูกน้องของคุณที่ต่ำลงไปคุณมีที่ไหนอ่ะคุณประณามเขาต่อหน้าหัวเราะเยาะเย้ยด่าไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยคุณเป็นปลัดได้ยังไงด่าคนอย่างเงี้ยโง่เป็นควายไอ้เหี้ยแล้วถ้าคุณโดนด่าบ้างว่าไงผมอยากจะฝากคุณปลัดแต่ไม่ขอฝากอะไรฝากไปนู่นไปรัฐมนตรีมหาดไทยคุณป๊อกคุณอย่าเฉยคุณจะวางมือทางการเมืองแล้วใช่ไหมผมยังไม่เชื่อนะว่าคุณจะวางจริงถ้าคือคุณประยุทธ์เกิดได้เป็นนายกอีกครั้งแกขอให้คุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณจะยอมรับหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะวางมือแต่เพราะว่าการเลือกตั้งมันต้องใช้สตังค์คุณก็วางตัวเลยว่ากูไม่เอาแล้วกูจะเลิกแล้วจะได้ไม่ต้องมาขอตังค์กูแต่ปลัดแบบนี้คุณเอาไว้เชิญเลยคุณเอาไว้กับตัวคุณเลยถ้าคุณจะเอาไว้มันเท่ากับประณามปัญญาของคุณด้วยในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยว่าคุณใช้ปลัดแบบนี้เหรอใช้ปลัดที่มีนิสัยแบบนี้เหรอใช้ปลัดที่ไม่ให้เกียรติลูกน้องเลยเหรอแล้วนายกอุตส่าห์ไปขอเพื่อจะเอาโปรเจกต์เกี่ยวกับไอ้เอ็กซ์โปมาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วคุณมาอยู่ๆจะยกเลิกเหรอคุณเป็นใครอ่ะคุณใหญ่ขนาดไหนอ่ะเพราะงั้นผมเห็นด้วยเลยนะชาวภูเก็ตประท้วงเลยเพราะอะไรภูเก็ตเขาเนี่ยกว่านายกจะไปเอามาภูเก็ตเขามีโอกาสถ้าจะจัดงานนี้มันก็จะมีรายได้เข้าสู่จังหวัดของเขาจริงๆแล้วปลัดต้องสนับสนุนไม่ใช่ไปค้านไม่ใช่ไปล้มเขามีปัญหาอย่างอื่นก็แก้ผมถามหน่อยประเทศไหนมีสิ่งแวดล้อมดีไปหมดทุกที่อย่างน้อยแม้กระทั่งนิวซีแลนด์หรือหลายประเทศที่ว่าดีมันก็ยังมีจุดอ่อนของมันอยู่ไม่ใช่จะดีทุกเรื่องแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องแก้ไขช่วยกันแก้ไขสิคุณปลัดไม่ใช่มายกเลิกเขาดื้อๆอย่างเงี้ยผมก็ฝากว่าชาวภูเก็ตอย่าไปยอมแล้วไล่ไปเถอะไอ้ปลัดแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะมหาดไทยที่ปกครองหรือดูแลคนทุกจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้เลยเท่านี้ครับคืออันนี้อันแรกที่คุณชัดพูดก็ประเด็นคือว่านักบริหารเนี่ยเขาหาปัญหามาเพื่อจะแก้ไม่ใช่หามาเพื่อจะเลิกมันเจอปัญหาก็ต้องแก้ศักยภาพของผู้บริหารคือรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วรู้ว่าใครแก้ได้แล้วก็ใช้คนนั้นไม่ใช่ว่ามีปัญหายกเลิกไปทำไอ้ยิงก็มีนักบริหารไปทำไมอ่ะปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่ว่ามีไว้เลิกพอมีปัญหาเลิกแล้วประเทศไทยต้องเลิกเลยเพราะปัญหาเยอะได้ไปอยู่ไหนอ่ะจังหวัดทุกจังหวัดคุณชัดมีปัญหาหมดแล้วได้ทำไงอ่ะมีทั้งนั้นแหละเออมันต้องแก้ไขกระทรวงคุณเนี่ยยังมีปัญหาเลยตัวคุณยังเป็นปัญหาเลยคิดดูสิผมฝากจริงจริงแล้วเรื่องนี้นะปัญหาอยู่ที่ปลัดใช่ผมฝากสั้นๆไม่ใช่อยู่ที่ลูกน้องลูกน้องมีปัญหาปลัดเป็นนักบริหารก็ต้องแก้ปัญหาลูกน้องผม
ได้ข่าวว่าปลัดเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อบางแห่งบอกว่าเมียเขาก็ยังเตือนเขาเลยเรื่องปากเรื่องการพูดเรื่องกิริยาท่าทางเมียเขานะผมไม่รู้ว่าเมียนายกประยุทธ์เนี่ยเมียเตือนผัวหรือเปล่าคือเตือนนายกบ้างไหมฝากด้วยแต่ว่ากรณีเมียของคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยผมรบกวนภรรยาคุณปลัดด้วยเอาผัวออกไปจากกระทรวงมหาดไทยเถอะไปทำงานไอ้โซลาร์เซลล์ที่ใหญ่โตเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยของคุณเถอะเพราะอะไรไหมมันเหมาะว่ะกับบริษัทคุณแต่ไม่เหมาะกับมหาดไทยนะส่วนคุณอนุพงษ์จะเอาไว้ก็เชิญตามสบายเท่านั้นแหละครับค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของป้ายสถานีกลางบางซื่อกันก่อนกันหน่อยนะคะที่ตอนนี้เป็นประเด็นมากเลยว่าโอ้โหป้ายอะไรมันตั้ง33ล้านนี่สร้างโรงเรียนได้เลยนะสร้างบ้านได้หลายหลังสร้างตึกให้เป็นประโยชน์ให้คนเข้าไปอยู่ได้เลยนะกับป้าย33ล้านเดี๋ยวมาดูกันว่าการรถไฟเขาชี้แจงเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะคะแล้วก็ถามความเห็นของทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งพี่ชัดด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ